รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEasy English ตอนคำกริยา Verb ตอนที่หนึ่ง Verb หรือคำกริยาคือคำหรือกลุ่มคำที่บอกเราว่าประธานในประโยคอาจเป็นบุคคลสัตว์หรือสิ่งของกำลังทำอะไรหรือเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น That boy is walking เด็กคนนั้นกำลังเดิน The glass is brokenแก้วแตกแล้ว verb เป็นคำที่สำคัญมากในประโยคเพราะถ้าในประโยคขาด verb แล้วจะทำให้เราไม่เข้าใจความหมายของประโยค verb เป็นคำที่บอกอาการหรือการกระทำหรือความมีอยู่เป็นอยู่หรือสภาวะความเป็นอยู่เพื่อให้ได้ใจความตัวอย่างเช่น verb ที่บอกถึงการกระทำเช่นคำว่า want go wentWant, go, went. He wants a lollipop. เขาอยากได้อมยิ้ม He went home. เขากลับบ้าน Verb ที่บอกถึงความมีอยู่เป็นอยู่หรือบอกสถานะเช่น Is, am, are, has, have. Is, am, are, has, haveตัวอย่างเช่น He is a boy. เขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง She has a beautiful house. เธอมีบ้านที่สวยงาม Verb ที่บอกถึงสภาวะความเป็นอยู่เช่น Seem. ดูเหมือน Taste. มีรสมีรสชาติ Feel. รู้สึก Look. ดูเหมือนตัวอย่างเช่นHe seemed tired. เขาดูเหนื่อยนะ This cake tastes good. เค้กนี่รสชาติอร่อยดีตำแหน่งของ verb จะอยู่หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานทำกริยานั้นๆหรืออยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการจำแนกชนิดของ verb มีการแบ่งไว้หลายวิธีดังนี้แบ่งตามหน้าที่โดยยึดกรรมเป็นเกณฑ์มี2ชนิดได้แก่ 1. verb ที่ต้องมีกรรมมารับที่เรียกว่าสกรรมกริยาเช่น He bought a book เขาซื้อหนังสือเล่มหนึ่งในประโยคนี้ a book เป็นกรรมถ้าเราพูดแค่ว่า He bought เขาซื้อจะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ฟังไม่รู้เรื่องโครงสร้างประโยคสำหรับ verb ประเภทนี้คือประธานกริยากรรม 2. verb ที่ไม่ต้องมีกรรมแต่ความหมายสมบูรณ์แล้วหรืออกรรมกริยาเช่น walk เดิน run วิ่ง dance เต้นรำตัวอย่างเช่น I cry ฉันร้องไห้I dance. ฉันเต้นรำโครงสร้างประโยคสำหรับ verb ประเภทนี้คือประธานตามด้วยกริยาเราสามารถแบ่งคำกริยาได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันคือแบ่งคำกริยาเป็นกริยาหลักหรือ main verb และกริยาช่วยหรือ auxiliary verb กริยาหลักหรือ main verb เป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระในประโยคเช่น I like apples ฉันชอบแอปเปิ้ล He went to Australia last year เข้าไปออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วกริยาช่วย
หรือ auxiliary verb ทำหน้าที่ประกอบ verb หลักหรืออาจทำหน้าที่แทนในบางกรณีเช่น He has gone to Australia. เข้าไปออสเตรเลียแล้ว I can do it. ฉันสามารถทำได้กริยาช่วยได้แก่ verb to be verb to do verb to have ในรูปต่างๆหรือ can could mustshould will เป็นต้นนอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งกริยาได้เป็นกริยาแท้หรือ finite verb และกริยาไม่แท้หรือ non-finite verb กริยาแท้หรือ finite verb ทำหน้าที่แสดงกริยาอาการที่แท้จริงของประธานในประโยคมีการเปลี่ยนรูปไปตามประธานเวลาหรือวิธีการพูดเช่นเปลี่ยนรูปตามประธานของประโยคเช่น I go to school every day ฉันไปโรงเรียนทุกวัน He goes to school every day เข้าไปโรงเรียนทุกวัน goes เติม es เพราะประธาน he เป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะคำกริยาจะเปลี่ยนรูปตาม tense หรือเวลาที่เปลี่ยนไปดังนี้กล่าวถึงปัจจุบัน He goes to school every day เข้าไปโรงเรียนทุกวันกล่าวถึงอดีต He went to school yesterday เข้าไปโรงเรียนเมื่อวานนี้กล่าวถึงอนาคต He will go to school tomorrow เขาจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้คำกริยาจะเปลี่ยนตาม voice หรือวิธีการพูดในประโยคเน้นประธาน I knocked on the door ฉันเคาะประตูประธานเป็นผู้ทำกริยาในประโยคเน้นกรรม The door was knocked by me ประตูถูกฉันเคาะประธานเป็นผู้ถูกกระทำส่วนอีกประเภทหนึ่งคือกริยาไม่แท้หรือ non-finite verbเป็นคำที่มีรูปจาก verb แต่ไม่ได้ทำหน้าที่กริยาแท้โดยจะไปทำหน้าที่อื่นในประโยคเช่นไปเป็นคำนามคำคุณศัพท์หรือคำพิเศษมี3รูปคือ infinitive gerund และ participle ตัวอย่างเช่น I want to play ผมอยากเล่นประโยคนี้มี verb 2คำคือ want อยาก playเล่นแต่กริยาแท้หรือ verb แท้ในประโยคคือ want เป็นสิ่งที่ประธานรู้สึกอยู่ว่าอยากจะทำส่วน to play ทำหน้าที่ขยายว่าอยากจะทำอะไรมาดูคำกริยาไม่แท้หรือ verb ไม่แท้ประเภทแรกกันค่ะ infinitive เป็นคำกริยาที่อยู่ในรูปกริยาช่องที่1ไม่เติม s หรือ es นำหน้าด้วย to แต่บางครั้งก็ไม่มีทำหน้าที่เป็น noun, adjective หรือ adverb ตัวอย่างเช่น He goes to help her เข้าไปเพื่อช่วยเธอ To help ทำหน้าที่เป็น adverb We want to swim พวกเราอยากว่ายน้ำ To swim ทำหน้าที่เป็น noun ประเภทที่สองคือ gerund เป็นคำกริยาเติม ing ต่อท้ายทำหน้าที่เป็นคำนามเมื่อแปลออกมามักมีคำว่าการความนำหน้าตัวอย่างเช่น They do not like my singing พวกเขาไม่ชอบการร้องเพลงของฉัน I always go swimming ฉันไปว่ายน้ำเสมอคำว่า sing และ swim เป็น verb เมื่อเติม ing จะทำหน้าที่เป็นคำนามและ verb ไม่แท้ประเภทสุดท้ายคือ participle เป็นคำกริยาที่เติม ing หรือกริยาช่อง3ที่ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนามมี2รูปแบบคือ present participle เป็นคำกริยาที่เติม ing เช่น The crying boy wanted the toy
เด็กผู้ชายที่ร้องไห้ต้องการของเล่นคำว่า crying เป็นคำ adjective ขยายบ่อย past participle เป็นคำกริยาช่อง3เช่น the broken glass is in the bin แก้วที่แตกอยู่ในถังขยะคำว่า broken เป็นกริยาช่อง3ของ break ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย glass